รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับมาอิ่มเอมกับเมนูขนมหวานอร่อยอร่อยนะครับโดยครอบครัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับและวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มสุดชื่นใจนะครับอย่างบ๊วยหวานสู้ซ่ามาฝากกันครับบ๊วยหวานจริงๆแล้วนะฮะคุณผู้ชมก็คือบ๊วยจีนั่นเองครับเป็นบ๊วยจีนกระป๋องนะครับเปิดกระป๋องมานะฮะเราจะเจอลักษณะบ๊วยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแต่สิ่งที่อร่อยไม่แพ้กันนะครับก็คือน้ำที่อยู่ในกระป๋องครับนี่ครับเราเอาน้ำมานะแล้วก็ใส่ลงในอ่างผสมครับมันเข้ากันดีมากๆครับกับลิ้นจี่นะครับดังนั้นในวันนี้ผมจะใส่น้ำลิ้นจี่เข้มข้นนะครับเรามีความหวานแล้วนะครับมีความเปรี้ยวนิดๆมีความหอมหน่อยๆนี่เลยครับมะนาวไทยๆนะฮะน้ำมะนาวเข้าไปครับผสมคนให้เข้ากันครับใส่น้ำบ๊วยหวานซื่อซ่าของเรานะครับลงไปครับแล้วก็เผื่อพื้นที่นิดนึงนะฮะนี่เลยโซดาครับเพราะว่านี้มันหวานเข้มข้นมากๆนะฮะก็มีโซดาความซ่าเข้าไปด้วยจะได้สดชื่นยิ่งขึ้นฮะเท่านั้นยังไม่พอครับเพิ่มความสวยงามฮะเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าเป็นน้ำบ๊วยจีนนะฮะวางลงไปตามด้วยอันนี้เลยนะครับเลมอนนะครับสไลด์เป็นแว่นๆแบบนี้นะฮะก็สุดท้ายครับโรสแมรี่นะครับเป็นก้านๆแบบนี้เลยนะครับเมนูที่น่าดื่มน่ากินแบบนี้นะครับบ๊วยหวานซู่ซ่าครับนี่เดี๋ยวเราจะมาหาขนมทานคู่กันด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับเป็นขนมง่ายๆเลยนะฮะอย่างแซนด์วิชแฮมชีสครับรู้มุมนะเป็นไงมืออาชีพเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะจังหวะล็อกติดคอก็ต้องกินน้ำครับเดี๋ยวมันจะแห้งไปโอ้โหสดชื่นเรียกได้ว่าบ่ายนี้นะฮะก็เหมือนเติมพลังให้กับชีวิตแล้วล่ะครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมเมนูอร่อยอร่อยรออยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสสำหรับเรื่องของการทำช็อกโกแลตหน้านิ่มนั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่จะทำให้มันอร่อยติดใจตั้งแต่คำแรกที่เข้าปากมันไม่ง่ายนะแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับและวิธีการทำให้มันติดใจแล้วก็อร่อยอร่อยมาฝากง่ายเพียงแค่คุณใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนนะครับฟาวคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสรับรองเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มวันนี้ต้องถูกใจคุณนะครับวิธีทำเค้กมันม่วงใส่แป้งสาลีทำเค้กลงภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมจนเข้ากันเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาวคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนไข่แดงน้ำมันพืชมันม่วงต้มสุกบดละเอียดสีผสมอาหารสีม่วงคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวลงอ่างตีครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงจนส่วนผสมขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีต่อด้วยความเร็วสูงจนไข่ขาวตั้งยอดคนตะล่อมไข่ขาวกับส่วนผสมแป้งจนเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกวิธีทำหน้านิ่มช็อกโกแลตละลายแป้งข้าวโพดกับน้ำเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ผงโกโก้ลงภาชนะครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาวคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนคนจนส่วนผสมเข้ากันจากนั้นเติมผงวุ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดลดไฟอ่อนใส่แป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนต่อจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้สำหรับเคลือบเค้กสไลด์หน้าเค้กออกให้สวยงามวางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยหน้านิ่มช็อกโกแลตให้ทั่ววางเค้กแผ่นที่2ลงทับเค้กแผ่นที่1ทาหน้าด้วยหน้านิ่มช็อกโกแลตอีกครั้งก่อนจะวางเค้กแผ่นที่3ลงบนเค้กแผ่นที่2เคลือบทั้งก้อนด้วยหน้านิ่มช็อกโกแลตให้ทั่ว
นำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบและเชอร์รี่แดงให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กมะม่วงมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งเค้กกราริบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายผสมให้เข้ากันใส่ไข่ไก่แช่เย็นวานิลาชนิดน้ำสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีส่วนผสมทั้งหมดด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีใส่น้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มละลายกลิ่นมะม่วงชนิดน้ำสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในถาดที่เตรียมไว้เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นเค้กเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเท่าๆกันปาดด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมให้ทั่วนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีวางเค้กแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองเค้กบีบด้วยวิปปิ้งครีมให้ทั่ววางเนื้อมะม่วงสุกตรงกลางประกบด้วยเค้กแผ่นที่2บีบด้วยวิปปิ้งครีมให้ทั่วแต่งหน้าด้วยเนื้อมะม่วงสุกและใบสะระแหน่แค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเค้กมะม่วงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ